ท่านผู้ชมผมอยากถามเคล็ดลับว่าผลิตภัณฑ์ในแนวแบบของรับประทานของกินของชงของดื่มพวกนี้เรามีวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจและปิดการขายเนี่ยเราปิดยังไงครับอาจารย์ตัวเนี้ยพี่จะมีติดรถไว้ตลอดติดรถไว้ตลอดติดรถไว้ตลอดเลยแล้วก็ใช่ไปพบผู้มุ่งหวังเนี่ยพี่ถือไปด้วยถือไปด้วยแล้วพอเขาถามเนี่ยอ๋อให้เขาชิมเลยไม่ต้องไปคิดตังค์เขาหรอกอาจารย์มันแค่ไม่กี่ตังค์ใช่ไหมคะครับเราก็บอกเขาเลยว่าเทคนิคการชงนะเนี่ยถ้าเขาไม่มีขวดไม่มีขอโทษนะคะถ้าเขาไม่มีแบบนี้เราก็ให้เขาแอะขวดน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะนั่นแหละแต่บอกเขาว่าถ้าน้ำเย็นเนี่ยอาจจะละลายช้านิดนึงแต่ถ้าน้ำเป็นอุณหภูมิห้องนะคะคุณใส่ไปเลย1ซองต่อน้ำ500ซีซีครับแล้วคุณลองดื่มดูเลยว่ารสชาติเนี่ยที่คุณชอบก็ติดตัวติดรสไปตลอดใช่ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์อร่อยฮะสดชื่นเลยครับใช่ตัวเนี้ยเราไม่คิดตังค์ลูกค้าหรอกค่ะให้เขาชิมเนี่ยถ้าเขาชิมแล้วเนี่ยคือมันเป็นการต่อยอดธุรกิจได้เพราะฉะนั้นเราเองเราไปไหนเราพกติดตัวไปตลอดติดตัวตลอดทั้งกล่องเลยจ้ะคำถามที่เราพบบ่อยๆเวลาเราไปเจอผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าเขามักจะถามเรื่องอะไรเวลาพี่พูดเรื่องชาล่ะโอ้ยกินแล้วเดี๋ยวก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์เคยถามอ๋อบอกตัวเนี้ยเราสกัดคาเฟอีนออกครับไม่มีอันตรายนะคะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาก็นอนหลับกันทุกคนใช่แล้วน้ำตาลก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนในท้องตลาดใช่ไหมคะความคุ้มค่านะคะอาจารย์ซองเนี้ยในเนี้ยมันมี30ซองครับนะคะซองนึงตก10บาทกับที่เราไปซื้อตามท้องตลาดอ่ะขวดนึง 15-20 บาทครับแถมน้ำตาลมาให้เราอีกเพียบเลยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราชงดื่มเองที่บ้าน10บาทเองใช่10บาทเองประหยัดแล้วก็ถูกมากแล้วก็ได้สุขภาพด้วยส่วนใหญ่คนเขาถ้าเราไปชงให้เขาชิมซื้อทุกรายไหมซื้อทุกรายเลยจ้า เราต้องชงต่อหน้าเขานะคะไม่ไปชงรับหลังนะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่เราไปชงมาให้เขาเนี่ยเออเราชงมาใส่อะไรมามั่งเราฉีกซองต่อหน้าเหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์ฉีกซองเลยค่ะใส่น้ำให้เขาทำเองได้เลยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มไหนทุกกลุ่มค่ะอาจารย์ทุกกลุ่มทุกกลุ่มมีสถิติไหมว่าคนรุ่นไหนชอบมากสุดคือไม่มีนะอาจารย์ทุกคนทุกกลุ่มเลยถ้าอร่อยซื้อหมดใช่20กว่าก็กิน30กว่าก็กิน40กว่าก็กินอันนี้นะนิดนึงในห้องประชุมพี่ครับพี่จะประชุมที่พัทยาศรีราชาเนี่ยพี่ชงให้เขาให้แจกเลยค่ะชงแจกแจกในห้องประชุมเลยทุกวัยทุกเพศทุกวัยกินหมดดื่มหมดมันอร่อยนะอร่อยค่ะผู้ชมอร่อยจริงแล้วไม่ใช่ว่าแก้วเดียวนะคะขออีกขออีกอย่างนี้เลยคือพี่มีไปเลยกล่องนึงทุกคนก็จะซื้อติดบ้านเอาไว้ครับเราเองเราได้มีโอกาสนำเสนอความง่ายของกินเนี่ยถ้าสะดวกอร่อยไม่แพงโอ้สามอย่างนี้นะฮะสะดวกอร่อยไม่แพงรับรองไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่ามันมีข้อดีในเรื่องของสุขภาพเขาขายตัวเขาเองอยู่แล้วจ้ะครับครับมันมีโอกาสนำพาเราไปสู่ยอดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นไหมครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกโอ้พี่ขายชาซองละ10บาทแล้วจะไปรวยได้ยังไงใช่ถามว่าขายชาซองละ10บาทจะรวยได้ยังไงแต่ถามว่าเขาทานเนี่ยถามว่าชาเนี่ยเขาทานเกาะซองเดียวแล้วเขาหยุดหรือไม่นะคะแล้วเขาพอได้สุขภาพเขาถามตัวอื่นอีกแล้วเขาจะถามตัวอื่นอีกแล้วมีตัวไหนอีกมั่งที่แบบว่าคือทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปกติทานชาอยู่แล้วทานชาอยู่แล้วก็ทานไปแต่ตัวไหนสุขภาพดีขึ้นนี้เราก็คุยกับเขาเรื่องกลุ่มไหนที่เขาสนใจเราก็แนะนำได้แต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อทุกตัวที่เราแนะนำเขาอาจจะเลือกนะคะจะว่าไปถือว่าเป็นสินค้าเปิดใจได้ไหมใช่ได้เลยค่ะอาจารย์เอาไปฝากเอาไปแจกได้เลยเปิดใจได้ได้เลยสร้างบทสนทนาได้ใช่ใช่ระหว่างคุยกับเขาไงคะดื่มน้ำเราไม่ต้องไปซื้อหรอกนี่แหละดื่มน้ำพี่เคยไหมครับว่าชาซองเดียวแต่ปรากฏว่าตอนซื้ออย่างอื่นด้วยจากจุดเริ่มต้นแค่ชงชาซองเดียวยังไงฮะเล่าให้ฟังเยอะเลยฮะก็เนี่ยพอเราชงไปซองนึงระหว่างชงเราก็คุยไปชงในห้องที่ประชุมก่อนนะคะทุกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่กลับไปพี่ต้องไปประชุมนะที่พัทยานะก็จะมีชงให้ชิมเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าอร่อยแล้วต้องรีบลงไปเลยนะเพราะว่าของใกล้จะหมดแล้วส่วนมากจะซื้อเลยคนละกล่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ของขาดแล้วจากนั้นเขาก็จะไปถามถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นใช่ต่อเนื่องมาเองค่ะอาจารย์จะบอกว่าถามว่าคนเขาจะบอกว่ากล่องนึงเนี่ย150 PV ราคา300บาทราคาครึ่งเดียวมันจะไปได้สักแค่ไหนเชียวแต่ปรากฏว่าสั่งกันทุกคนใช่จ้าขาตลาดด้วยมันรวยได้นะคะ ก็มีคน
ใกล้ชิดพี่ตะวันนะคะครับสามีขอนิดนึงนะคะเขาชอบมากแล้วเขาจะบอกเลยเขาก็เอาใส่รถไปด้วยเวลาไปติดรถไปทำงานติดรถทุกคนพี่น้องแก๊ปอะไรเนี่ยติดรถตลอดแต่พี่ตะวันสอนคำหนึ่งจะบอกกับทุกคนสมาชิกทุกคนว่าคือตรงเนี้ยมันสร้างโอกาสรวยได้แต่จะบอกนิดนึงว่าโรงเรียนเศรษฐีไม่มีวันปิดเทอมนะคะตรงนี้เทคนิคค่ะเพราะโรงเรียนธรรมดาปิดเทอมใช่ไหมคะถ้าคุณจะคิดจะเป็นเศรษฐีเนี่ยคุณคิดจะรวยในโรงเรียนเศรษฐีไม่มีวันปิดเทอมครับแค่นี้แหละพูดถึงถ้าเรากับทีมงานเนี่ยมองเห็นโอกาสทางการตลาดในทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะสบายขึ้นได้นะอย่าไปปิดกั้นตัวเองไว้กับว่าโอ้ผลิตภัณฑ์นี้ PV น้อยผลิตภัณฑ์นี้ราคาไม่เท่าไหร่จะไปรวยได้ยังไงจริงๆแล้วมันต่อยอดเชื่อมโยงสินค้าเรามีทั้งหลายกลุ่มครับก็แล้วแต่ผู้มุ่งหวังจะเลือกใช่ไหมคะว่าเขาจะสนใจกลุ่มไหนแต่ถามว่าเราใช้กลุ่มไหนในบ้านเราอ่ะจริงใช้ทุกกลุ่มแหละแต่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่เราใช้อยู่เราก็เลือกใช้เราไม่ได้ใช้ทั้ง 2-3 พันรายการใช่ไหมคะเคล็ดลับสุดท้ายการเตรียมตัวเวลาเราจะไปขยายงานในกลุ่มช้าพวกนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างฮะแน่นอนแหละสินค้าของเรากระบอกชงมีไปพร้อมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีตัวนี้ถ้าเราลืมเอาน้ำไปส่วนมากน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่เราเครื่องกรองของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราลืมไปเนี่ยเราไปซื้อเอาก็ได้น้ำเนี่ยให้เขาชงกับมือเขาก็ได้น้ำไม่ต้องไปเปิดขวดให้เขานะให้เขาใส่เองเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้พวกเรารู้สึกว่ามันง่ายนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นเอาละครับวันนี้สิ่งที่เราได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของตำนานตำนานที่ว่านี่ก็คือตำนานของชาสมัยดึกดำบรรพ์แต่โบราณกาลเนี่ยชาวจีนเขาเชื่อว่าการดื่มชาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดื่มชาเพื่อที่จะเลือกเอาสิ่งที่มีคุณค่าจากชามาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการของเราแม้ว่าเราคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จริงแต่ขอเรียนท่านผู้ชมก่อนว่ามันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้นไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคไม่ได้ช่วยให้โรคใดโรคหนึ่งหายนะครับทุกอย่างยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วก็ทางการแพทย์ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ป่วยแล้วคุณอยากจะหาอะไรดีๆอร่อยอร่อยดูแลตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาหารที่ไม่ได้ก่อให้เกิดโทษนะครับแล้วก็ยังสามารถทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยได้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและพี่รัฐต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ